ช่วง Healthy Recipe กินเป็นสวยเป๊ะเมื่อสักครู่อาจารย์กอบคุณท่านก็พูดถึงระบบ GI นะคะ Gastrointestinal หรือว่าลำไส้ของเราเยอะเลยแล้วก็สำคัญมากที่เราจะต้องเลือกทานอาหารนะคะที่ดีมีผักเยอะๆย่อยง่ายและที่สำคัญเป็นอะไรที่ผ่านการหมักแบบถูกสุขลักษณะตามธรรมชาตินิดนึงเพื่อให้อาหารกับแบคทีเรียวันนี้เชฟขวัญเตรียมเมนูอะไรมาคะค่ะก็จะมีตัวมิโซะนะคะที่เป็นถั่วหมักค่ะหมักกับปลาคอสค่ะแล้วก็เสิร์ฟกับฟักทองบดแล้วก็มีฟองเต้าหู้ค่ะคอสด้วยมิโซะนะคะก็จะมีมิโซะประมาณ1ช้อนชาค่ะตามด้วยมิรินค่ะอันนี้เราจะหมักทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงนะคะ okay. เดี๋ยวเราจะทำงานะคะงาขาวกับงาดำบดค่ะเพื่อที่จะมาโรยบนปลาค่ะประมาณอย่างละ1ช้อนชาพร้อมๆกันเลยนะคะสำหรับงาทั้งงาดำและงาขาวเนี่ยนะคะที่เราแบบคลึงจนมันแตกตัวงี้แล้วเนี่ยสารที่อยู่ในนี้ค่ะแล้วก็น้ำมันด้วยมีฤทธิ์ที่ช่วยบำรุงระบบประสาทนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของสมองแล้วก็ชะลอความเสื่อมของเซลล์ประสาทด้วยค่ะเริ่มทำซอสมิโซะนะคะก็ใส่น้ำมันค่ะผัดกระเทียมให้หอมค่ะใส่มิรินแล้วก็มิโซะตามด้วยซีอิ๊วค่ะพอได้ที่เดี๋ยวเราปิดไฟค่ะพักไว้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะย่างปลาค่ะระหว่างรอปลาสุกนะคะจัดจานค่ะเมนูเพื่อระบบทางเดินอาหารและสุขภาพที่ดีของแบคทีเรียค่ะปลาคอสย่างซอสมิโซะค่ะอยากได้อย่างนี้บ้างอะค่ะแต่ทำอาหารไม่เป็นทำไงดีคะนี่เลยค่ะที่ Healthy Tasty Delivery ค่ะของเชฟขวัญนะคะ Health Society สุขภาพดีเข้าเส้น